นี่คือภาพประวัติศาสตร์ของจังหวัดสุรินทร์นะคะกรมสมเด็จพระเทพเสด็จมาในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติจังหวัดสุรินทร์นะคะเพื่อศึกษาดูงานโบราณวัตถุนะคะต่างๆที่มีการจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้และหนึ่งในนั้นนะคะพระองค์ยังได้พบปะและพูดคุยร่วมศึกษากับกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มชาวไทยกุยหรือกุยเลี้ยงช้างนั่นเองนี่จึงถือว่าเป็นความภาคภูมิใจนะคะของกลุ่มชนชาวไทยกุยนะคะที่ได้เข้าเฝ้ารับเสด็จนะคะเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเชื้อพระวงศ์ชั้นสูงและพระองค์ก็ทรงให้นะคะความสำคัญนะคะต่ออัตลักษณ์และก็วิถีชีวิตแต่เราจะถึงความสามารถในการจับช้างด้วยเช่นเดียวกันจึงกลายเป็นภาพประวัติศาสตร์ที่มีการจัดไว้ในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติจังหวัดสุรินทร์นั่นเองค่ะผู้บรรยายยโสธราสิริภาประภากรค่ะกราบขอบคุณกราบสวัสดีค่ะ